สวัสดีครับก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับการสอนออนไลน์ของอาจารย์นะฮะเสร็จทุกช็อตแล้วก็ถ้าเกิดจะเพิ่มอะไรต่างเราก็จะมาเพิ่มแล้วก็ให้สมาชิกที่เป็นสมาชิกของเราเข้ามาดูนะฮะจะได้เพิ่มเติมหลักต่างๆเข้าไปอีกนะฮะมีช่องทางการติดต่อนะฮะหลายๆแบบนะฮะทั้งในเฟซนะใน LINE แล้วก็เบอร์โทรต่างๆนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนนะครับเพราะว่าที่อาจารย์เคยพูดเอาไว้ว่าเหลี่ยมแม่นเนี่ยยังไม่เคยมีใครบอกว่าเอาตรงไหนของขาไปชนมีเราเจ้าเดียวนะฮะแล้วก็ทุกคนจะบอกว่าจะร้องอ๋อเลยว่าโหเราไม่รู้กันได้ยังไงว่าตรงเนี้ยไปชนแล้วลงนะฮะไม่งั้นเราจะใช้การเดาการประมาณกันมาตลอดนะฮะเป็นร้อยๆปีมาแล้วซึ่งไม่เคยมีใครรู้เลยว่าเอาตรงไหนของขาไปชนแล้วลงนะฮะจะมีการเปิดเผยตรงนี้แล้วก็มีการป้องกันนะฮะการวางสนุกหรือว่าการคอนโทรลขาวที่เราสามารถจะเอาขาวจุดนี้จุดนี้จุดนี้ซึ่งละเอียดมากนะฮะละเอียดที่สุดเลยเราจะสังเกตว่าจากลูกศิษย์ของอาจารย์หรือว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยขาวลูกขาวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะดีนะฮะหมายถึงว่าคอนโทรลขาวดีไปกินลูกต่อๆไปได้ดีนะฮะโดยเฉพาะอย่างนุกเนี่ยนะฮะนุก PTS นุกสงขาหรือว่านุกสากลเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยก็เราจะเห็นว่าการทำเบรกของเขาเนี่ยจะสมบูรณ์ระดับโปรเลยนะฮะเขาจะทำเบรกเป็นร้อยๆได้เยอะเพราะว่าคอนโทรลขาวได้ดีนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมแม่นที่ดีก็อยากจะให้ทุกคนมาลองเรียนดูนะฮะได้มาพบปะกันนะฮะถ้าเกิดมีเวลามาหาอาจารย์มาเที่ยวที่โต๊ะหรือว่าอาจารย์ไปในจังหวัดนั้นหรือใกล้ๆแถวๆนั้นนะฮะเราสามารถมาพูดคุยกันได้มาเพิ่มวิชาได้อะไรที่ไม่รู้อาจารย์สามารถที่จะถ่ายทอดให้ได้เลยนะครับมีสงสัยอะไรเราก็เข้ามาพูดคุยกันในเฟซในไลน์ของอาจารย์ได้หมดนะฮะก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์แล้วก็สามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องนะครับถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปส่งมาให้อาจารย์ดูก็ได้ก็เราจะมีหนังสือนะฮะตำรานั่นเองก็คือตำราของอาจารย์แล้วก็ตำราของอาจารย์ปู่นะฮะอีก3เล่มรวมเป็น4เล่มนะฮะแล้วก็มีเสื้อสวยๆนะฮะเสื้อของทีม PTS รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเป็นธงชาติคาดมาเลยสวยๆนะฮะก็จะมีให้ทุกคนที่เป็นลูกศิษย์เข้ามาในออนไลน์นะฮะก็มีจำนวนจำกัดนะฮะถ้าหมดแล้วก็อาจจะได้เรียนอย่างเดียวแต่ไม่มีของแถมนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนรีบๆสมัครเข้ามานะครับขอบคุณครับนะครับเราวางหัวคิวไปที่พื้นก่อนแล้วก็ยกขึ้นมา1หัวคิวอันนี้คือจุดสกูถอยนะครับก็คือจุดนี้นะฮะนี่คือจุด 25% นะแต่พอเป็นสต็อปสกูอยู่กับที่เนี่ยจะเป็นการแทงซ้ายเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับจำเป็นต้องรู้อันนี้ก็ถ้าจริงๆแล้วก็จะอยู่ในบทแอดวานซ์แต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนลูกนี้สมมติว่าเราเล่นกับคู่ต่อสู้มาแล้วเรามี32แต้มเราจำเป็นต้องกินน้ำเงินเพื่อจะเอาชนะเขาให้ได้นะฮะเราก็ต้องแทงฟอลโล่ไซส์ให้ขาไปอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้กินเหลืองง่ายและไม้เดียวหมดโต๊ะเนื้อไหมฮะเนี่ยเราจะลองดูนะครับเนี่ยเราก็จะมากินเหลืองง่ายเรียกว่าไหมฮะสวัสดีครับวันนี้จะให้ลูกศิษย์นะฮะศิษย์รักพี่แจ็คนะฮะจะให้พี่แจ็คมาแทงลูกนี้สกูอยู่กับที่หรือสต็อปนะฮะให้ขาวหยุดเราจะมาดูว่าการทำงานที่มีลูกขาเป็นจุดเนี่ยจะทำงานยังไงบ้างโอเคครับนุ่มนวลแต่ว่ามีประสิทธิภาพมีพลังนะครับขอบคุณครับ